ก่อนอื่นหมดก็สบายดีบรรดาอาจารย์แล้วก็พี่น้องทุกคนแล้วก็สบายดีบรรดาอาจารย์พี่น้องทุกคนที่กำลังติดตามรับชมกันถ่ายทอดสดของพวกเราอยู่ในเวลานี้และถ้าพี่น้องผู้ใดที่เข้ามาแล้วขอเชิญพี่น้องจะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นทพรนะครับคนอื่นด้วยและก่อนที่เขาจะเข้าสู่การฟังพระคำของพระเจ้าเขาจะมาถวายบทเพลงที่บอกว่าข่าวประเสริฐความหาของพระเจ้าอยู่ที่ไม่ต่างแค่ดำลงในชีวิตของข้าหน่อยคือข้าวปัสเซข้าวไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักษาจงก้าวต่อไปความมากของพระเจ้าความหาของพระเจ้าอยู่ที่ไม่กางแขนดำลงในชีวิตของข้าหน่อยคือข้าวปัสเซข้าวไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักษาจงก้าวต่อว่าจะพบการคงแห่งลำบากแต่ว่าพวกเขาความเชื่อจะเพิ่มขึ้นจงพาการเข้าอาณาจักรพระเจ้าคริสต์อาจารย์จะต้องมีใจสักเข้าไปตามพระบัญชาคริสต์ศาสดาของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายขวางหน้าก็จะบ่เลี้ยวกลับคืนหลังเข้าไปตามไฟพระวิญญาณเข้าไปเสร็จเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาเชิงว่าจะพบการก้มเหงลำบากเชิงว่าจะพบการก้มเหงลำบากแต่ว่าพวกเขาความเสื่อจะเพิ่มขึ้นจงประกาศข่าวอาณาจักรพระเจ้าคริสต์อาจารย์จะต้องมีใจสักอย่างเข้าไปตามพระบัญชาคริสต์อาจารย์ของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายความแน่พอจะพอเดียวกับคืนหลังเข้าไปตามไฟพระวิญญาณเข้าไปเถิดเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาขอเชิญพี่น้องหวมใจกันภาวนาอธิษฐานโมทนาสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงสมควรที่ผู้ลุกจะคาบไว้นมัสการยกย่อสรรเสริญและถวายพระเกียรติยศแด่พระองค์เจ้าพระเจ้าพระบิดาสาววันนี้ผู้ลุกขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้นำพาผู้ลุกเขามาอีกครั้งหนึ่งเพื่อเขาเฝ้าพระองค์ฟังพระคำของพระองค์ภาวนาที่ท่านห่วมกันในสาววันนี้ขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลุกอยู่ในที่นี้และพี่น้องอยู่ศูนย์แขวงต่างๆในทั่วประเทศและพี่น้องผู้อื่นๆที่ติดตามการถ่ายทอดสดในมื้อนี้ให้ได้รับการทรงนำพามาจากพระองค์ประกาศว่าพี่ปีศาจหายมารซาตานวิญญาณชั่วบ่สามารถเหยียดมือใส่ผู้ลูกใดจริงภาวนาที่ท่านมอบทุกอย่างให้อยู่ใต้พระทรงฤทธิ์เดชของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป็นมื้อตำบิด
ในการไลฟ์สดของอาทิตย์นี้เนาะและก็ในเสื้อว่าพี่น้องจะได้รับการเสริมสร้างด้วยพระคำของพระเจ้าซึ่งเป็นความปรารถนาของพวกเขาเพื่อให้พวกเขาได้อยู่ด้วยสันติสุขและประสบกับความรักพระเมตตากรุณาของพระเจ้านั้นพี่น้องวันนี้เขาจะเบิ่งน้ำกันในตอนที่3เกี่ยวกับเรื่องว่าให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเจ้านายของชีวิตหรือเป็นศูนย์กลางของชีวิตเนาะก่อนจะเข้าสู่การฟังพระคำของเจ้าให้เขาอ่านพระคำของเจ้าอยู่ในพระธรรมโยฮันบทที่15ข้อที่9เนาะโยฮันบทที่15ข้อที่9อาจารย์จะขออ่านพระบิดาเจ้าฮักเฮาอย่างใดเฮาก็ฮักพวกเจ้าอย่างนั้นจงตั้งอยู่ในความฮักของเฮาเฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานพระบิดาเจ้าของพวกข้าในทั้งหลายโมทนาขอพระเดชพระคุณพระองค์ที่ให้โอกาสเวลาพวกข้าในมาอยู่รวมกันขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นเจ้านายและปากกับพวกข้าในแต่ละคนด้วยเปิดตาใจภายในพวกข้าในสว่างขึ้นที่จะเข้าใจนำพระทัยของพระองค์และแผนการของพระองค์สำหรับชีวิตพวกข้าในทั้งหลายจึงขอบพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับโอกาสเวลานี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องวันนี้เขาจะเบิ่งตอนที่3ซึ่งว่าให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตหรือให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเจ้านายของชีวิตนั้นอยู่ในนี้เฮาเอาพระคำหลักตัวหนึ่งมาว่าเว้าจงตั้งอยู่ในความหักของเฮาเป็นสิ่งหนึ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้กล่าวกับพวกผู้สอบธรรมทั้งหลายกับสาวกของพระองค์บอกว่าตราบใดที่เจ้ายังมีชีวิตอยู่ในโลกแต่ละมื้อน่ะให้เจ้าตั้งอยู่ในความหักของเฮามันแม่นอีหยังความหักของพระเจ้าน่ะจึงสำคัญแท้กันเฮาตั้งอยู่ในความหักของพระเจ้าเป็นอย่างเฮาจะให้เฮาตั้งอยู่ในความหักของพระเจ้าเพราะการตั้งอยู่ในความหักของพระเจ้านั้นเป็นการที่เฮาจดจ่ออยู่ที่กับพระเจ้าเป็นการที่เฮาจดจ่ออยู่กับพระเจ้าเนาะความหักของพระเจ้านั้นที่มีต่อโลกและตัวมวลมนุษย์นั้นเป็นความหักที่บ่มีเงื่อนไขพี่น้องบ่มีเงื่อนไขอันใดทั้งนั้นคือพระเจ้าต้องการบ่ต้องการสิ่งใดตอบแทนจากเฮาจักดีถ้าเฮาเสื่ออันอื่นนี่พี่น้องเฮาต้องพยายามเฮ็ดเด้เพื่อให้เพิ่นเห็นบ่คนลาวเฮามักว่าไปบะไปบุญบะเรียกคันว่าเจ้าให้ข่อยอันนี้เนาะข่อยสิให้เจ้าอันนั้นมีการแลกเปลี่ยนเสมอแต่ความหักของพระเจ้าบ่มีเท่านั้นพระเจ้าให้ลูกเดียวและบ่ต้องการหยังจากเฮาบ่ต้องการบะการบุญจากเฮาเนาะบ่ต้องการบะการบุญจากเฮาเป็นความหักที่มนุษย์เข้าใจยากแบบพระเจ้านี่บ่เคยมีในโลกนี่ความหักแบบนี้บ่มีฉะนั้นมนุษย์ก็เข้าใจยากและก็บ่สามารถรับเอาง่ายๆเพราะมันเกินความเข้าใจมันง่ายโพดมันคือสิเป็นไปบ่ได้เนาะเพราะมันเกินความเข้าใจของตนเอาให้มีแต่เอาให้ความหักพระเจ้านี่มีแต่เอาให้บ่หวังหยังตอบแทนเจ้าบ่ตอบแทนบ่สามารถคอยให้แหละเนาะอันนั้นเป็นความหักของพระเจ้าที่มีต่อเฮาทั้งหลายเฮาสิมาทบทวนก่อนเฮาจะเข้าไปสู่บทเรียนเฮาทบทวนเบิ่งบทเรียนของวันผ่านมาว่ามีหยังเนาะเฮาได้ฟังแล้วมื้อวันผ่านมาโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้านั้นพระเจ้าได้ทรงสัญญาสร้างสรรพทุกสิ่งในท้องฟ้าถึงแผ่นดินโลกสิ่งที่ตาเห็นและสิ่งตาเห็นบ่ได้แม่นพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าสร้างโดยผ่านพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะบ่มีอันใดบ่ผ่านพระเยซูคริสต์เจ้าทุกสิ่งผ่านพระเยซูคริสต์เจ้าหมายความว่าสําหรับพระเจ้าแล้วแม่นพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเอกในทุกสิ่งอันนั้นสําคัญหลายและพระเจ้าได้สําแดงความหักของพระเจ้าต่อโลกพี่น้องและต่อมวลมนุษย์นี่คือกันเมื่อพระเจ้าเอาพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางเป็นเอกพระองค์ก็ให้ผ่านพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อความหักของเจ้านั้นเนาะการที่ให้พระเยซูคริสต์เจ้าสิ่งตบิดคือให้พระเยซูคริสต์เจ้าลงมาตายมาเกิดในโลกนี้มาตายเพื่อกอบกู้เอามวลมนุษย์จากสิ่งโสหายจากบาปกรรมจากเวรกรรมจากบึงไฟนรกอเวจีจากอำนาจมันซาตานผีปีศาจให้เนาะและสิ่งเดียวที่พระเยซูคริสต์เจ้านำมาลงมานั่นจากสวรรค์นั่นเพื่อกอบกู้มวลมนุษย์และแก้ไขทุกปัญหาฟังค่ะเด้อพี่น้องเด้อแก้ไขทุกปัญหาที่เฮาประสบอยู่ในโลกนี้ทุกปัญหาหยังก็อย่าทุกปัญหา
ของมนุษย์นี่พระองค์เอาเดียวลงมาให้เฮาคือข่าวประเสริฐคือข่าวประเสริฐคันว่านั้นคันสรุปความก็หมายความว่าข่าวประเสริฐนี่นะเป็นคำตอบสำหรับทุกปัญหาในโลกนี้เป็นคำตอบสำหรับทุกปัญหาบ่ว่าปัญหาหยังข่าวประเสริฐเป็นคำตอบสำหรับทุกปัญหาเนาะเฮาสิมาเบิ่งบัดนี้ถ้าเฮาอยากได้ประสบการณ์หรือมีความสมสินดีแต่ละมื้อแต่ละวันในพระคุณความดีของพระเจ้านะที่พูดประทานให้แก่เฮาเลยนะเนาะแน่นอนเฮาต้องให้พระเยซูคริสต์เป็นเอกในชีวิตของเฮาเป็นเจ้านายหรือว่าเป็นศูนย์กลางในชีวิตเฮาพระเจ้าได้ให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางเฮาก็ต้องรับเรื่องนี้และให้พระเยซูคริสต์เจ้าถ้าเฮาบ่เอาพระเยซูเป็นศูนย์กลางเฮาจะย่างออกจากทางของพระองค์เลยเฮาจะบ่ได้ประสบการณ์กับความหักของพระองค์เฮาจะบ่ได้ประสบการณ์กับพระพรของพระองค์จะบ่ประสบการณ์กับฤทธิ์อำนาจของพระองค์ถ้าเฮาบ่เอาพระองค์เป็นศูนย์กลางในชีวิตเนาะผู้สอบธรรมที่ย่อมให้องค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นเป็นนายหรือเป็นศูนย์กลางของชีวิตนั้นเขาจะต้องมีระบบข่มเสือที่ถูกต้องมีระบบตําปิดนี่ต้องระบบข่มเสือของเขาแหละเสือในอันใดเพราะว่าข่มเสือน่ะจะเป็นสิ่งกําหนดการดําเนินชีวิตของเขาเขาเสือในใดเขาก็สิเดินแบบนั้นพี่น้องคนในโลกนี่คือกันโบ่แต่เสือในพระเจ้าดอกเสือยังก็อยากเขาต้องเดินแบบนั้นเขาก็ต้องเห็นตามนั้นระบบข่มเสือนี่สำคัญไรแล้วเป็นยังไงบอกระบบผมมีหลายแนวในข่มเสือนั่นเนาะมันมีหลายแนวมันเป็นระบบพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นทุกสิ่งสำหรับพระเจ้าพระเจ้าได้ให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเอกในทุกสิ่งและโบแมนพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นทุกสิ่งสำหรับพระเจ้าด้วยเท่านั้นแต่เป็นทุกสิ่งสำหรับโลกและเป็นคำตอบทุกอย่างคำตอบสำหรับทุกปัญหาในชีวิตของเราเนาะฉะนั้นข่าวประเสริฐกับพระเยซูคริสต์จึงแม่นอันเดียวกันบ่มีหยังต่างกันอันที่เราต้องเสือพี่น้องระบบของเสือเราต้องเริ่มจากบนนี้เราต้องเสือแท้แท้เนาะต้องหูจักเลยเสือแท้แท้อันนี้สำคัญไหมว่าความหักของพระเจ้าน่ะสำหรับโลกสำหรับมวลมนุษย์น่ะแม่นมีมาโดยทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นบ่มีมาทางอื่นครับพี่น้องไปเบิ่งว่าความหักเฮาจะได้ความหักจากบนอื่นจากแรงอื่นฉะนั้นเฮาจะเอาพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นแรงเนาะความหักนี่อันเดียวที่ชัดเจนที่สุดที่ของแท้เนาะมีแรงมาจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและองค์พระเยซูคริสต์เจ้าฉะนั้นเฮาจึงเห็นว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอยากให้เฮาตั้งอยู่ในความหักอันนี้ความหักอันนี้แหละที่มาจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้านี่ที่ประทานให้แก่เฮานี่เป็นความหักของพระเจ้าพี่น้องที่มันแสดงออกในใดในยูฮันบทที่15ข้อ9เพิ่นว่าพระบิดาเจ้าได้หักเฮาอย่างไรเฮาก็หักเจ้าทั้งหลายอย่างนั้นจงตั้งอยู่ในความหักของเฮาพี่น้องระบบข่มเสือของเฮาต้องเริ่มจากบัดนี้ตั้งอยู่ในความหักของพระเยซูคริสต์เจ้านะความหักของพระเยซูคริสต์เจ้านะแสดงออกผ่านเวียกงานจื้อตัวนี้จื้อแท้ๆผ่านเวียกงานที่พระองค์ได้เฮ็ดสําเร็จแล้วที่แม่กางเขนเพื่อของเฮาเท่านั้นบ่มีทางอื่นความหักของพระเยซูพระองค์ให้เฮาตั้งอยู่ในอันนี้หมายความว่าแจ้งอยู่เนาะเว้านี่หมายความว่าความหักเพิ่นให้เฮาตั้งอยู่ในความหักของพระเยซูคริสต์เจ้าความหักของพระเยซูคริสต์เจ้านี่สำแดงออกผ่านเวียกงานที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดสำเร็จแล้วเพื่อเฮาที่แม่กางเขนอันนั้นให้เฮาตั้งอยู่ในอันนี้เฮาเดินแต่ละมือแม้นแต่ความคิดการกระทำของเฮาให้ไปที่แรงนี้อันนี้เป็นแรงของเฮาสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดที่แม่กางเขนน่ะเพิ่นว่าเป็นพระคุณของพระเจ้าเนาะเป็นพระคุณของพระเจ้าเป็นของขวัญจากพระเจ้าพระคุณเนี่ยเป็นของขวัญจากพระเจ้าที่เฮาบ่สมควรจะได้รับแต่พระเจ้าประทานให้เฮาล่ะๆเฮาได้พ้นนั้นเฮาวันนี้เฮาได้เฮียนแล้วว่าเฮาได้พ้นย้อนพระคุณเท่านั้นย้อนพระคุณบ่มีอันใดนอกจากพระคุณบ่มีอันใดพระคุณน่ะมาทางไม้กางเขนพระคุณน่ะอยู่ในสิ่งที่พระเยซูเฮ็ดสําเร็จแล้วที่ไม้กางเขนน่ะ
ทุกสิ่งเนาะทุกสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้านำมาให้เฮาผ่านแม่นกระแค้นน่ะเพิ่นเอิ้นว่าก่อมาหรือว่าก่อมาโดยทางพระคุณทั้งนั้นแหละทั้งหมดฉะนั้นบ่มีอันใดจะมานอกจากพระคุณฉะนั้นถ้าเฮาบ่ฮู้จักพระคุณเฮาบ่เฮียนฮู้พระคุณเฮาบ่เอาใจใส่ในเรื่องพระคุณพี่น้องเฮาจะเสียใจเลยเพราะจะเดินออกจากทางแห่งความหักของพระเจ้าทางแห่งความหักของพระเจ้าที่มาให้เฮาคือเอาพระคุณสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จหมดที่ไม่ต้องแค้นน่ะที่เฮาเอิ้นว่าคําเว้ากวมร่วมเลยแม่นข่าวประเสริฐและแม่นพระคุณของพระเจ้าที่ได้ประทานให้เฮาพระคุณอันใหญ่น่ะพี่น้องชื่อใดเนาะอันใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าให้เฮาคือให้เฮาผู้เป็นคนบาปน่ะได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมด้วยกันไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าแม่นอันใหญ่เป็นพื้นฐานที่สุดเป็นประตูพระคุณอันนี้เข้าสู่พระพรอันอื่นต้องชื่อตัวนี้ได้ถ้าเฮาบ่ฮู้ตัวนี้เฮาบ่สามารถที่เอาคันเฮายึดอยู่กับตัวนี้ก็หมายความว่าเฮาเอาพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตเฮาชื่อว่าเฮาเป็นผู้สอบธรรมแล้วได้ทุกสิ่งมาด้วยความสอบธรรมผ่านความสอบธรรมเฮาเป็นผู้สอบธรรมซะก่อนบ่เป็นผู้สอบธรรมบ่มีทางสิเห็นพระพรของพระเจ้าในชีวิตเนาะความสอบธรรมอันนี้บ่แม่นเฮาเฮ็ดเอาเองได้บ่แม่นสิ่งที่เฮากระทำทุกมื้อนั่นบ่หลักบ่ตัวบ่เนาะเหตุการณ์บ่สอบธรรมบ่อันนั้นก็แม่นแต่ว่าความสอบธรรมนั่นนี่แม่นความสอบธรรมตามมาตรฐานของเจ้าที่พระเจ้าขอบธรรมหมายความว่าบ่มีบาปกรรมจักดีอันใหญ่นี่หมดเลยจิตวิญญาณของเฮานี่หมายความว่าสะอาดบริสุทธิ์และสอบธรรม 100% เนาะอันนั้นเป็นพระคุณอันใหญ่ที่พระเจ้าได้ประทานให้เพิ่นว่าสิ่งที่พระคุณนำมาของขวัญที่พระเจ้าเอามาให้คือความพ้นความพ้นพระคุณนั้นนำเอาความพ้นมาเนาะเฮาได้เฮียนแล้วว่านี่นะในอีฟิโซบท2ข้อ8นะมีพระคุณมีความพ้นคันมีพระคุณแล้วจะนำเอาความพ้นมาโลดเนาะความพ้นนี่พ้นจากหยังพ้นอัตมิตรพ้นจากบาปกรรมให้เฮาเป็นผู้สอบธรรมแหละอันนั้นที่หนึ่งเลยพี่น้องแล้วก็พ้นจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆที่เฮาประเสริฐในโลกนี่จะเป็นเวรกรรมจะเป็นเคราะห์กรรมจะเป็นอำนาจบันซาตานผีปีศาจการสาปแสงทุกอย่างเฮาได้พ้นเนาะจากสิ่งเหล่านั้นบ่แม่นพ้นจากในโลกนี่เท่านั้นเด้พี่น้องพระคุณนี่ยังมีผลยังมีผลใส่ชีวิตเฮาในชีวิตหนาด้วยเนาะคือคันเฮาได้รับอันนี้แล้วเฮาเป็นผู้สอบธรรมแล้วเฮาจะบ่ไปใช้บาปกรรมที่นรกอเวจีเมื่อจากโลกนี้ไปเฮาจะไปอยู่สวรรค์นําพระเจ้าทันทีเฮาบ่ไปใช้บาปกรรมที่บึงไฟนรกอีกมันคักบ่พี่น้องฉะนั้นแต่เฮายืนอยู่กับความหักอันนี้ชีวิตเฮาถ้าเฮาอยากเอาพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางก็ยืนอยู่แหละเกิดหยังก็อย่าเฮาบอกเฮาเป็นผู้สอบธรรมเป็นไพฑูรย์ของพระเจ้าเป็นผู้รับมรดกของพระเจ้าเป็นผู้ไสยชนะเป็นผู้มีพระพรผู้เป็นมีฤทธิ์เดชเนาะผู้อื่นสิเป็นเขาบอกว่าเขาบุคือกันอาจารย์อธิษฐานกับป้าน้อยเมื่อเช้านี่ก็คือกันแหละมือว่านนี่คืนนี่อธิษฐานกับเพื่อนผู้อื่นเป็นแต่พวกขน้อยบุเป็นผู้อื่นนี่แน่นอนกับเป็นมักคลังนี่กับทายาทอันนั้นนี่เขาบอกเป็นเขาบุเป็นเขาเป็นลูกของพระเจ้าเขาบุเป็นบ่คือมันสิเปลี่ยนเนาะเอาจังซี่เลยเสื้อจังซี่เลยพี่น้องความเสื่อแม่นอีหยังความเสื่อน่ะเฮาเว้าเลยว่านี่เว้าอีกเพราะมันสําคัญอาจารย์ได้เว้าแล้วเว้าอีกตัวนี้อาจารย์เองก็อยากให้มันเข้าเป็นชีวิตอันนี้ความเสื่อน่ะแม่นหยังเฮาได้ฟังในว่านี้จื้อเด้พี่น้องเอ้ยแม่นการรับเอาพระคุณของพระเจ้านั้นการเห็นดีเห็นพร้อมกับพระคุณของพระเจ้าการต้อนรับเอาพระคุณของพระเจ้าอันนั้นเป็นความเสื่อพระคุณของพระเจ้าเพิ่นได้เฮ็ดในที่แม่กังแขนเพื่อเฮานะการดีพยาธิบ่ครบอุดมสมบูรณ์บ่ครบเจริญรุ่งเรืองบ่เนาะพระคุณของพระเจ้านั้นเฮารับเอารับเอาที่แม่กังแขนอาจารย์เทศวันอาทิตย์อาจารย์ก็เว้าถึงเรื่องนี้เรื่องซีดของอีสาคเป็นเรื่องนึงที่เฮาเห็นอีสาคนั้นเพิ่นสิถึกแห้งแล้งอยู่ในถิ่นเพิ่นอยู่นั่นเพิ่นสิหนีไปประเทศอียิปต์พระเจ้าบอกอย่าหนีเจ้าอยู่นี่แหละผู้อื่นบ่มีกินแต่เจ้าสิมีกินอีสาคก็ฟังความพระเจ้า
ขณะที่แถบนั้นแห้งแล้งอีสากับปู่คือผู้อื่นตายก็อย่ามันพระเจ้าบอกเด้สิอวยพรพี่น้องอีสากปู่ลงไปมันบ่ตายขณะที่มันบ่มีฝนคือกันกับผู้อื่นผู้อื่นตายของอีสากนี่เกิดผลลอยเท่าว้าที่โตแต่สภาพธรรมดาก็ยังบ่ได้ปานนั้นแต่จนเกิดเป็นคนหังมีอยู่แถบนั้นเนาะเมื่อเพิ่นตั้งอยู่ในความหักของพระเจ้าตั้งในพระคุณของพระเจ้าก็เป็นแน่นอนเลยพี่น้องเสือไม่เท่าหลับเอาพระคุณของพระเจ้าข่มเสือนะไม่เท่าหลับเอาพระคุณของพระเจ้านะอันนั้นไม่ข่มเสือเนาะข่มเสือของเฮาบ่แม่นข่มเสือแบบงวยๆเด้พี่น้องแบบล้มๆแรงๆบ่แม่นบ่แม่นแบบนั้นบ่มีหัวบ่มีตีนเนาะแต่ข่มเสือเฮาอิงใส่ทิ้งที่มีจริงซึ่งเฮาบ่สามารถเห็นด้วยตาของเนื้อหนังนี่ตาเนื้อหนังเฮาบ่เห็นแล้วตาบาปแต่มีจริงคืออากาศนี่แหละพี่น้องเฮาบ่เห็นด้วยตาแต่มีจริงเลยเฮาบ่หายใจออกอากาศเฮาว่าบ่สนใจในอากาศเฮาก็ตายนะพี่น้องแต่ผู้ใดประทานอากาศให้หลายคนบ่ฮู้ดอกนักวิทยาศาสตร์ก็ไปฮู้มาแต่ไสไปเฮ็ดบ่ได้เนาะอากาศนี่ขึ้นเดือนขึ้นดาวยังยืมเอาอากาศในโลกนี่ไปเพราะพระเจ้าบ่ได้เอาอากาศนี่ไปใส่โลกอื่นมีแต่โลกอันนี้แปลกไหมพี่น้องเห็นได้มันว่าจังมาหุ่มอยู่ในโลกอันนี้คือบุกกระจัดกระจายไปบนอื่นเนี่ยบุกไปออกจากนี้ไปบุมีอากาศเพื่อนห้องว่าอากาศบุมีอากาศคำจะหายใจได้บ่เอาอากาศขึ้นไปที่พี่ไปหายใจขบเอาอากาศไปจากพี่ไปหายใจตายพวกนั้นขึ้นไปที่พี่ลึกเลยก็หมายความว่าถ้าเขาบุเสือว่ามีผู้สั่งแต่เหลือเกินเลยพี่น้องเห็ดได้มาอยู่ในโลกเขานี่เท่านั้นเนาะอ้าวทุกคนที่ยอมให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเจ้านายหรือเป็นศูนย์กลางในชีวิตนั้นจะดำเนินชีวิตโดยความเสื่อในสิ่งในพระคุณที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำมาให้เท่านั้นแต่ละมือในสิ่งที่พระเยซูเห็ดสำเร็จแล้วที่มันแข็งอันนั้นสำคัญพระคุณอยู่ในหันเลยพี่น้องบ่ว่าปัญหายังเกิดขึ้นในชีวิตเขาจะตั้งมั่นอยู่บ่หวั่นไหว1กุลิโทปัญหาข้อ18เห็นบ่58ตั้งมันอยู่บ่วันไหวในขณะเดียวกับปฏิบัติงานขององค์พระผู้เจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาสิ่งใดเฮาได้รับจากองค์พระเจ้าเฮาเฮ็ดงานหยังเฮาเฮ็ดพี่น้องโควิดมันจะปิดก็อย่าแต่เฮาบ่สนเด้เฮาสิบอกคนต่อๆไปถึงเรื่องคมพ้นจากบาปกรรมพ้นจากการสับแสงพ้นจากอำนาจมารซาตานผีปีศาจพ้นจากนรกบึงไฟเฮ็ดงานนี่เนาะบ่ว่ามีปัญหาหยังในชีวิตเขาเขาจะตั้งมั่นคงอยู่คันเขาเอาพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางนี่ตั้งมั่นคงอยู่กันแนมไปบนพระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วที่แม่กางแขนอันนั้นเขาจะอยู่ได้พี่น้องเขาจะอยู่ได้เนาะการที่เอาพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางเป็นเจ้านายในชีวิตเนี่ยเขาจะอยู่ได้บ่ว่าสภาพหยังเขาจะอยู่ได้เขาจะทนได้เขาจะผ่านพ้นได้ผู้อดทนถึงที่สุดก็ได้พ้นพระคัมภีร์ว่าแน่นอนแน่นอนผลประโยชน์สิทธิประโยชน์ก็ได้ผลประโยชน์ในการแท้องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางหรือเป็นเจ้านายในชีวิตอยู่ในโลกนี้พี่น้องคือการที่เขาจะเห็นชีวิตครบบริบูรณ์ที่พระเจ้าประทานให้เขาน่ะปรากฏเป็นจริงสำแดงเป็นจริงเขาจะเห็นพระคุณความหักของพระเจ้าเขาจะเห็นความดีของพระเจ้าสำแดงในชีวิตของเขาเป็นจริงในชีวิตของเขาเสมอและเขาจะเป็นคนที่มีชีวิตที่ตื่นเต้นอยู่ทุกเวลาตื่นเต้นพี่น้องเกิดยังบ่ได้อุกใจบ่ได้โอ้ตายแหละบ่มีคำว่าตายเลยตายเลยนี่บ่มีเลยบ่ออกจากปากเลยแหละเป็นยังบ่ออกจากปากเพราะเขามีอันใหญ่กว่านั้นสำคัญกว่านั้นพี่น้องสมมติซื่อเนาะทางด้านกายภาพนี่ท่านหมอเพิ่นก็เบิ่งทางด้านกายภาพและท่านหมอเพิ่นว่าเอ้ยสุดเลยเจ้านี่มึดเลยนี่เนาะมาไขลังเจ้านี่สุดขันนี่เด้อสมมุติเพิ่นบอกจังซั่นพี่น้องทางด้านแพทย์หมอทางด้านวิทยาศาสตร์ก็เว้าจังซั่นก็แม่นของเพิ่นเด้บ่ได้ผิดเด้เป็นครบจริงเด้เนาะเป็นครบจริงแต่ว่าเฮามีอันอยู่หนึ่งเหนือกว่านั้นคืออำนาจของพระเจ้าและพระสัญญาของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าอยู่เหนือกว่านั้นเขาบอกว่าคอยบ่ตายก่อนกำหนดเด้เกิดยังคอยบ่ตายก่อนกำหนดบ่แม่นเจ
จ้าสิกำหนดข่อยบ่แม่นมักไคลังสิกำหนดชีวิตข่อยบ่แม่นอันใดสิกำหนดชีวิตข่อยบ่แม่นหัวใจสิกำหนดชีวิตข่อยแต่พระเจ้าเป็นผู้กำหนดข่อยจะบ่ไปอาเมนเด้เขาจะเว้าโอ้เว้าเรื่องเงินคำเมื่อแลกโควิดค่าขายก็บ่ได้แม่ยังก็บ่ได้พี่น้องเนาะเออคนกินก็จำกัดแม่ยังนี่อันนั้นความจริงนี่พี่น้องมันเกิดขึ้นความจริงเฮาก็รับความจริงนั่นว่ามันบ่รับได้ต้องรับความจริงแต่ในขณะเดียวกันเฮาต้องอยู่เหนือนั่นพระคุณของพระเจ้าอ่ะเจ้าเห็นยังก็เจริญพระเจ้าเฝ้าเด้เจ้าเห็นยังก็เจริญบ่มีว่าลมจมเอาตัวนี้เฮาบ่ต้องไปยืนอยู่กับอันนั้นบอกว่าเขาได้จะเจริญขณะที่คนอื่นบ่เจริญบ่สำคัญพอมันสภาพการแต่เฮามีพระผู้ช่วยที่อยู่กับเฮาเสมอและเฮามีพระเจ้าเฮาอยู่ในระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าบ่อยู่ในระบบเศรษฐกิจธรรมดาเขาจะเจริญพี่น้องเว้าโลดประกาศกับธุรกิจของเฮาประกาศกับเวียกงานที่เฮาเฮ็ดบอกเจริญสำเร็จมันขัดขวางเฮาบ่ได้นี่เอานั่นน่ะโลดอันนั้นแม่นคนที่เอาพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางหรือเป็นเจ้านายในชีวิตคือเขายืนอยู่กับสิ่งที่พระคุณที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่เขาเลยมีสมบัติในพระคุณว่าเจ็บและตายลูกเดียวบ่มีทางออกบ่มีพระคุณว่า1ปีโตบุตรทรงของสิทธิด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้าที่แม่กระแค้นเจ้านี่ปกติแล้วเขาเว้าเรื่อยๆอันบ่มักเว้านี่แหละมันตายเพราะไปขึดใส่คนอื่นเอาคนอื่นคมคนอื่นเว้ามาแต่คำพระเจ้าเว้าเฮาละบ่เกี่ยวเนาะเฮาเอาคำพระเจ้าเว้าอย่าสิไปเว้าคำเขาคันสิเว้าก็เว้าคำพระเจ้าเว้านั่น1เปโตรบท2ข้อ4โลดพี่น้องบ่จื้อหยังก็จื้อเท่านั้นแหละโดยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้าที่แม่นแค้นนั้นก็ได้ดีเป็นปกติแล้วเว้าแล้วก็เว้าอีกเนาะเว้าแล้วก็เว้าอีกอันนั้นสำคัญเด้เนาะเฮาจะมีชีวิตที่ตื่นเต้นเสมอบ่มีได้สิอั่งบ่มีทางออกเลยคือจังสิบ่มีความหวังโอ้บ่ฉะนั้นชีวิตพวกเฮาเมื่อคันเฮาเอาพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเจ้านายเป็นศูนย์กลางเฮาความหวังเฮาจะมีความหวังเสมอชีวิตความหวังของเฮาน่ะอยู่ในสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วที่มันแค่นั้นพี่น้องเท่านี้เนาะเอาบ่เฮียนหยังสําหรับเฮาวันนี้แน่นอนน่ะหากเฮายอมให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเจ้านายหรือเป็นศูนย์กลางของสิทธิ์เฮาจะพบพระคุณของพระเจ้าเสมอในชีวิตเฮาสำแดงเป็นจริงเสมอในชีวิตเฮาพระคุณของพระเจ้าจะสำแดงเป็นจริงเสมอในชีวิตเฮาชีวิตครบบริบูรณ์จะปรากฏขึ้นบ่ว่าอยู่ในสภาพการหยังก็อย่างถ้าเฮาให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตเป็นเจ้านายเนาะเฮาก็จะดำเนินชีวิตกับพระคุณของพระเจ้าหรือสิ่งที่พระเยซูเจ้าได้เฮ็ดสำเร็จแล้วที่มันแค่อันนั้นเป็นสิ่งที่เฮาต้องจดจ่อแต่ละมื้อสำคัญหลายพี่น้องผู้ที่ให้เว้าอีกเถิดหนึ่งเด้อสรุปให้ผู้ที่เอาพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเจ้านายในชีวิตหรือเป็นศูนย์กลางของชีวิตน่ะเขาต้องจดจ่ออยู่ที่พระคุณของพระเจ้าจดจ่ออยู่สิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วเพื่อเขาที่มาถึงแค้นจดจ่ออยู่พระคุณที่มาทางเขาประเสริฐเท่านั้นในชีวิตเขาจะตื่นเต้นพี่น้องอย่าสู้ไปจดจ่อใส่คําเว้าของคนอย่าสู้จดจ่อใส่สภาพการที่เป็นอยู่เนาะฉะนั้นการเบิ่งข่าวเบิ่งหยังแต่ละมื้อก็เบิ่งแต่ว่าอย่าสุไปเอาไปเสพเพิ่นว่าเสพติดฟังแล้วเอามาไปเว้าให้ผู้อื่นฟังอีกมันบ่แม่นเนาะอย่าสุไปเว้าเขาสิไปเว้าให้ผู้อื่นฟังน่ะเว้าสิ่งที่มาจากไม้กางแขนสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วที่ไม้กางแขนเว้าตัวนั้นอันนั้นเป็นผู้ที่จดจ่ออยู่กับให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเจ้านายในชีวิตและเป็นศูนย์กลางของชีวิตขอให้พระคำของพระเจ้าที่พวกเขาได้ยินได้ฟังนำกันมื้อนี้จงหนุนจิตสู้ใจพวกเขาทั้งหลายและเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเขาให้เขาเติบใหญ่เข้มแข็งในสภาพการที่ในเวลานี้คำว่าในโลกนี่บ่หนาไว้วางใจเนาะแต่ในพระเจ้าเขาก็มีความแน่ใจเท่านั้นพวกเขาเอาพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเจ้านายและเป็นศูนย์กลางของชีวิตเขาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพี่น้องพระบิดาเจ้าของพวกเขาในทั้งหลายโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์ที่เปิดเผยนำพระทัยของพระองค์สำหรับชีวิตพวกเขาในทั้งหลายแต่ละมื้อแต่ละวันเฮ็ดให้พวกเขาหน่อยใหญ่ขึ้นเฮ็ดให้พวกเขาหน่อยตื่นเต้นที่ได้เป็นลูกของพระเจ้าเป็นผู้สอบธรรมและเป็นผู้ที่
ได้รับพระคุณนานาประการจากไม่กังเขนจากสิ่งที่ไปสู้เหตุสำเร็จแล้วที่ไม่กังเขนนั้นขอให้สิ่งนี้ฝังอยู่ในเน่นอยู่ในชีวิตของพวกเราแต่ละคนด้วยเถิดจึงพร้อมพากันภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าด้วยความเสื่อด้วยการขอบพระคุณมาในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเฮาตบมือสรรเสริญกับเนาะพี่น้องที่รักถ้าพี่น้องอยากบ่อยากวันไหวอยากตื่นเต้นมีชีวิตที่ตื่นเต้นเนาะแน่นอนให้เฮาเอาพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตเอาพระคุณของพระเจ้าเอาสิ่งพระเยซูเฮาจะได้สิ่งเหล่านี้เฮาเป็นคนที่เสื่อลังเทเฮาบ่เสื่อในเรื่องนี้เนาะถ้าพี่น้องบ่เสื่อพี่น้องก็ให้พระเจ้าช่วยพี่น้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่อยู่ในพี่น้องนั้นช่วยพี่น้องเนาะขอเว้าก็เพิ่นว่าช่วยเขาหน่อยเด็กเขาหน่อยบ่เข้มแข็งเขาหน่อยนี่วันไหวเรื่องนี้เว้าเลยพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องเป็นคนที่บ่แม่นคริสเตียนเป็นคนต่างคมเสือกับพวกเฮาแต่ท่านอยากพบกับสิ่งชีวิตแบบนี้ชีวิตที่บ่วันไหวที่บ่ย่านกลัวที่มั่นคงเนาะพระเจ้าจะให้สิ่งนี้แก่เฮาได้ก็เมื่อเฮาเป็นคนสอบธรรมอยากเป็นคนสอบธรรมเห็นใดให้พระเจ้าสำละสอบธรรมตามมาตรฐานของพระเจ้าคือบ่มีบาปจักหน่อยบาปกรรมจักหน่อยแล้วพระเจ้าสิเทพระพรเทพระคุณเทฤทธิ์เดชอำนาจของพระองค์ลงมาเหนือเฮาเนาะอยากเป็นคนสอบธรรมเห็นใดเฮาสิได้เป็นคนได้คมสอบธรรมนั้นอย่างไรแน่นอนง่ายๆโดยการต้อนรับเอาแผนการไทยของพระเจ้าเท่านั้นแหละพี่น้องเนาะมาตรฐานถ้าทานต้นการรับต้อนรับเอาแผ่นการไทยของพระเจ้าเฮ็ดได้ต้อนรับเอาแผ่นการไทยของพระเจ้ารับเอาโดยการภาวนาอธิษฐานเนาะย่อมือขึ้นรับตาอาจารย์จะพาเว้าไปถือคมสั่นๆท่านรับเอาท่านก็เป็นคนสอบธรรมเมื่อเป็นคนสอบธรรมแล้วพระเมตตากรุณาของพระเจ้านั้นจะเข้ามาในชีวิตของท่านหรือจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเนาะอย่างอัศจรรย์อย่างปฏิหาริย์เนาะถ้าผู้ใดอยากได้ก็รับเอาด้วยการภาวนาท่านบ่ต้องเสียอย่างเนาะภาวนาที่ท่านตามอาจารย์นี้แล้วก็อาจารย์จะพาบอกไปถือความสั้นๆเนาะจนคำว่าอาเมนอาเมนนั่นหมายความว่าบอกว่าคำภาวนาที่ท่านเป็นจริงแล้วในชีวิตของเขาหน่อยเนาะเฮาสิรวมใจกันในเวลานี้เชิญถ้าผู้ใดอยากภาวนาที่ท่านนํากับภาวนาเนาะบ่อยากเว้าก็บ่เป็นหยังเด้อคาเดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่าในโลกนี้มนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมตกอยู่ใต้อำนาจการสับแสงตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจไห้ขน้อยผู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,021 ปีผ่านมาก็เพื่อไทยกอบกู้มนุษย์จากสิ่งสัวหายนี้ดังนั้นขน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไทยของพระองค์คือความตายขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าและการขึ้นจากตายของพระองค์มาเป็นของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขน้อยขอขอบใจที่พระองค์ได้กระทําตามที่ได้สัญญาแล้วนั้นขน้อยได้กลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมตามมาตรฐานของพระเจ้าแล้วขน้อยได้รับพระคุณได้รับพระพรได้รับฤทธิ์เดชอำนาจจากสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดสำเร็จแล้วเพื่อมนุษย์เพื่อขน้อยที่ไม่กังแขนขน้อยจึงขอขอบใจและขอบพระคุณพระองค์ด้วยความเสื่อและรับเอาทุกสิ่งนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนาอธิษฐานนี้ท่านก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมและถ้าท่านบ่แม่นคนคริสเตียนเนาะหากได้ภาวนาคำภาวนาท่านก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมแล้วและท่านก็ได้รับอำนาจของพระเจ้าได้รับชีวิตของพระเจ้าเขาในชีวิตของท่านท่านยังบ่เข้าใจดีท่านอยากรู้จักก็ไปหาท่านรู้จักคุณคริสเตียนผู้ใดก็ไปหาเขาเลยไปถามเขาเจ้าให้เขาอธิบายถ้าเขาอธิบายบ่แจ้งท่านก็บอกเขาให้พามาหาอาจารย์พวกอาจารย์ทั้งหลายเนาะเพิ่นจะอธิบายเรื่องต่างๆให้พี่น้องฟัง
ให้บรรดาท่านฟังต่อไปเขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานรวมกันพี่น้องอยู่ต่างแขวงในแต่ละแขวงคณะศูนย์พี่น้องอย่าเสยเมยเนาะให้พี่น้องตั้งใจอีหลีเด้ในเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เขาจะภาวนาอธิษฐานเพื่อพี่น้องผู้ที่เสืออยู่ในแขวงของเขาเองผู้สอบธรรมของพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานเพื่อกันและกันอยู่ในทั่วประเทศและอธิษฐานต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายที่มันคุกคามมันคิดว่ามันจะชนะมันชนะเฮาบ่ได้ดอกโรคระบาดโควิด19นี่เฮาจะอาจจะต่อสู้กับมันเป็นต้นขับไล่มันหนีเนาะจากประเทศของเฮาบ่ให้มันคุกคามสิ่งเหล่านี้ชีวิตของเฮาและเฮาภาวนาอธิษฐานเพื่อกันและกันและพี่น้องเพื่อทุกคนคนที่เจ็บไข้ป่วยโซ่ที่นอนอยู่โรงพยาบาลเป็นต้นพวกที่ถูกโรคระบาดโควิด19ในเวลานี้หลายคนก็นักเนาะแต่เฮาก็ขอพระเมตตากรุณาถึงว่าคนนั้นบ่ฮู้พระเจ้าเฮาก็ขอพระเมตตากรุณาของพระเจ้าไปถึงเขาและเขาเห็นการเยียวยาเป็นปัวและให้วิญญาณให้ความตายนั้นจากเขาไปซะบ่ให้มีอีกเนาะฉะนั้นเฮาสิรวมใจกันพี่น้องอยู่ทั้งบ้านเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพี่น้องป้าทุกสิ่งเด้อป้าทุกสิ่งพี่น้องเวลานี้มีโทรทัศน์ฟังเมียงมอดข่าวอยู่ฟังหลายปิดมันแล้วก็ใส่เวลานี้ภาวนาอธิษฐานรวมกันเพื่อบ้านเพื่อเมืองของพวกเฮาเพื่อท่านผู้นำพรรครัฐเนาะให้อาจารย์จะพาเว้าเลยพี่น้องก็เว้าตามพี่น้องเว้าได้ถ้าบ่เว้าก็บ่เป็นประโยชน์หยังเว้านำเลยเนาะอันนั้นเว้าด้วยปากเสื่อด้วยใจแม่นวิธีการของพระเจ้าหลักการกุศลกินสวรรค์เนาะเชิญพี่น้องจะกล่าวด้วยกันเนาะเป็นเสียงเดียวกันเชิญข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกข้าในทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พระเจ้าแห่งจักรวาลพวกขน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคุกเข่าลงและทุกลิ้นจะต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยพร้อมใจกันประกาศว่ามารซาตานวิญญาณสัวผีปีศาจให้ทุกตัวได้ถูกมัดแล้วในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยพร้อมกันสั่งทำลายกิจการของพวกมันการขับไล่บูซามารซาตานผีปีศาจให้ให้หมดไปให้การสาบแซงที่มันนำเข้ามาสิ่งชั่วร้ายที่มันนำเข้ามาให้ทึกรูปร่างและยุติรวมทั้งโรคระบาดโควิด19พวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณขับไว้สิ่งที่บ่แม่นพระเจ้าแท้จริงนำเอาการสาบแซงไปถึงผู้ที่ขับไว้นมัสการพวกมันให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยนี่พวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานสั่งทำลายวิญญาณข่มอาธรรมที่มารซาตานผีปีศาจให้ซุกยู่ให้บางคนเฮ็ดเพื่อต่อสู้ข่มถูกต้องต่อสู้กฎหมายบ้านเมืองต่อสู้ข่มเป็นธรรมให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยพวกขน้อยสั่งทำลายสู่แห่งผีมารที่ผูกมัดจิตวิญญาณของคนทั้งหลายบ่ให้ได้ยินเข้าประเสริฐเพื่อปลดปล่อยพวกเขานั้นให้ถูกทำลายในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขาได้สั่งปลดปล่อยเข้าประเสริฐลงเหนือประเทศของพวกเขาน้อยลงเหนือปวงชนทุกคนที่ยังบ่ได้ยินเข้าประเสริฐให้ได้มีโอกาสได้ยินเข้าประเสริฐพวกเขาน้อยสั่งทำลายยับยั้งยุติลึบล่างการค้าขายที่ผิดกฎหมายการค้าขายยาเสพติดให้หมดไปพวกขน้อยสั่งทำลายการฆ่ามนุษย์วิญญาณลินสู้วิญญาณหักโคมเพศให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยและประเทศอื่นๆประเทศใกล้เคียงพวกขน้อยทั้งหลายเพื่อนบ้านของพวกขน้อยที่ขับไหวบูซาและเฮ็ดในสิ่งอธรรมนั้นพวกขน้อยพร้อมกันหับเอาสิ่งที่
องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เหตุสำเร็จแล้วที่ไม่กังแขนเพื่อพวกเขาน้อยทุกๆคนสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกเขาน้อยประกาศพระเมตตากรุณาของพงลงเหนือคนทั้งหลายที่ถือพยาธิโควิด-19นอนอยู่โรงพยาบาลหรือบนใดบนหนึ่งในเวลานี้พวกเขาน้อยรับเอาการเยียวยาปิ้นปั้วรักษาลงถึงคนเหล่านั้นประกาศลึบล่างวิญญาณแห่งความตายให้หมดไปจากชีวิตของคนเหล่านั้นพวกเขาน้อยบ่ลืมภาวนาอธิษฐานเพื่อผู้รับใช้ของพระเจ้าที่เจ็บป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลหรืออยู่บ้านเฮือนก็ตามอาจารย์ปโลอาจารย์สมศรีมีอาจารย์หันษาผู้ปกครองกิตพรนางต้นอาจารย์คำผายอาจารย์แสงคำอยู่อุดมไซรวมทั้งป้าน้อยให้ทุกคนได้อยู่ในความหักของพระเจ้าพ่อของอาจารย์บุญทวีให้อยู่ในความหักของพระเจ้าพ่อข้าน้อยประกาศว่า1เปโตรบท2ข้อ24ด้วยบาดแผลขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม่กังแขนนั้นคนเหล่านั้นดีเป็นปกติแล้วพวกข้าน้อยภาวนาอธิษฐานรับเอาพระพรแห่งครบเจริญความอุดมหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายและประกาศว่าคนบาปที่สะสมสับสมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่พวกขน้อยประกาศลึบล่างหนีศีลของผู้สอบธรรมให้หมดไปพวกขน้อยประกาศว่าคนอธรรมที่หลอกลวงเอาสับสมบัติของคนสอบธรรมไปให้ส่งขึ้นมา2เท่าตัวพวกขน้อยประกาศรับเอาพระพรแห่งไสยศาสนาเนื้อสิ่งชั่วให้ที่มารซาตานผีปีศาจให้นำเข้ามาในโลกนี้รวมทั้งโรคระบาดโควิด-19สิ่งชั่วให้อื่นๆที่บ่แม่นน้ำพระทัยของพระเจ้าให้ถึกลึบล่างให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยพวกขน้อยภาวนาประกาศว่าพระพรนานาประการที่พงนำลงมาให้เกิดเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทุกคนพวกขน้อยประกาศรับเอาพระพรแห่งความปลอดภัยในชีวิตเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายรับเอาพระพรแห่งความสุขสันติดีและสันติสุขเป็นของพวกขน้อยผู้สอบธรรมของพงและประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติลงเหนือท่านผู้นำพักรัดตั้งแต่ขันทึงลงถึงขันหักฐานให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแห้งมีอายุมั่นยืนมีสติปัญญาพิเศษเพื่อนำเอาความบุญสมบูรณ์ความสงบสุขไปสู่ปวงชนทั้งศาสตร์พวกขน้อยประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศไปในทุกคนทุกแห่งทั่วทุกชนศาสตร์ชนเผ่าเป็นต้นข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศกับทุกเผ่าชนในประเทศของพวกขน้อยเพื่อปลดปล่อยคนเหล่านั้นจากบาปกรรมจากเวรกรรมจากข้อกรรมจากโลกนี้ไปบ่ต้องไปใส่บาปกรรมที่บึงไฟนรกพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานเพื่อพี่น้องคณะศูนย์คริสตจักรเขาประเสริฐประจำแขงใน18แขงให้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์เหยียดออกอวยพรเขาและให้พระพรของพระเจ้านั้นเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องของพวกขน้อยทั้งสุขภาพทั้งชีวิตการเป็นอยู่ให้พบพระพรนั้นพบพระคุณที่มาจากพระเจ้าและให้คนให้ทุกคนได้จดจ่ออยู่กับความหักของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเขาและยกเอาพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตของตนพวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานและประกาศว่าทุกสิ่งที่ได้ประกาศไปนี้เกิดเป็นจริงแล้วในชีวิตพวกขน้อยทั้งหลายจึงพร้อมพากันโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรนั้นที่พวกขน้อยประกาศว่าพวกขน้อยได้รับแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้า
ต่อไปให้อาจารย์มณีวันเนาะเป็นผู้อธิษฐานเพื่อพวกเขาขอพระเกียรติพระสมีจงเป็นของพระเจ้าในที่สูงสุดข้าได้พระบิดาเจ้าของพวกข้าน้อยทั้งหลายโมทนาย่องยอสรรเสริญพระเจ้าขอพระเดชพระคุณที่พระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองนำพาพวกข้าน้อยตลอดมาจนถึงเวลานี้พวกข้าน้อยได้มีชีวิตอยู่เวลานี้พวกข้าน้อยมาที่นี่ได้ฟังพระวจนะของพระองค์ฟังสุรเสียงของพระองค์ผ่านทางอาจารย์ใหญ่ศาสนาจารย์ดร.คำพรได้นำพระวจนะของพระองค์มาถึงพวกข้าน้อยในเช้าวันนี้พวกข้าน้อยขอรับเอาพระวจนะนี้พร้อมด้วยพระคำทุกอย่างเข้าไปในการดำรงชีวิตของพวกข้าน้อยให้พวกข้าน้อยใหญ่ขึ้นอยู่ได้ใกล้ศีลพระเจ้าหลายขึ้นรับใช้พระเจ้าหลายขึ้นพวกข้าน้อยพร้อมแล้วจะปฏิบัติตามพระคำของพระองค์กล่าวไว้พวกข้าน้อยจะเลิกลาจากที่นี่ก็เชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าพระบิดาเจ้าทรงนำพาพวกข้าน้อยทุกคนให้ได้รับพระพรโดยอยู่การทรงนำผู้ที่ออกไปเฮ็ดเวียกทำงานคือศาสนาจารย์คำแพงเพิ่นก็ไปรับใช้พระเจ้าพร้อมด้วยทีมงานอยู่ที่ตั้งแข่งนั่นก็เชื่อว่าพระเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองเพิ่นไสยชนะเป็นของเพิ่นและของพวกข้าน้อยทุกๆคนแล้วพวกข้าน้อยจึงโมทนาอธิษฐานมอบชีวิตของพวกข้าน้อยไว้ด้วยความเชื่อนี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนให้พระพรสันติสุขของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทุกคนเฮาจะพบกันอีกมื้ออื่นเนาะ